The revenge you want will be yours in time. กลับมาอยู่กันกับ Script Today TV นะครับกับผมและกูรูเป้เหมือนเดิมนะครับเราอยู่ในช่วงของ Game of Thrones Special เราพาเพื่อนๆนะครับไปทบทวนตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2และตอนนี้มาถึงซีซั่น3แล้วซีซั่น3โอ้ยขอพาบินไป The Wall เลยแล้วกันเรื่องราวต่อมาจากซีซั่น2เกิดอะไรขึ้นในซีซั่น3บ้างในซีซั่น3นี้จริงๆเรื่องทางผากำแพงนี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวหน่วยพิทักษ์ราตรีของจอห์นสโนว์โอ้โหใครๆก็กรี๊ดนะกรี๊ดกันหมดเลยจอห์นสโนว์มาทีนึงออกไปลาดตระเวนทางด้านเหนือแต่แล้วเจอกับแก๊งคนเถื่อนจริงๆตอนแรกจอห์นสโนว์ก็แบบจับได้นะจับคนเถื่อนได้แต่สุดท้ายโดนคนเถื่อนหลอกจับอีกโดนเขาหลอกอีกทีนึงซึ่งคนเถื่อนคนนั้นนี่ก็คือสาวสวยพราวเสน่ห์แดนเถื่อนนามว่าอีกฤทธิ์สวยมากสวยมากผอมแห้งใครๆก็ต้องแบบว่าติดใจอ่ะติดใจแน่นอนในเรือนร่างของเธอเฮ้ยมีฉากแบบว่าให้แฟนๆได้ปิดมีดกันนิดนึงกิ๊ก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 มีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมที่นั่นเหตุการณ์สำคัญนี้ก็คือจอห์นสโนว์เนี่ยไปพบกับหลังจากที่โดนจับไปแล้วนะไปพบกับหน่วยพิทักษ์ราตรีคนนึงที่โดนจับไปเหมือนกันแล้วเขาอ่ะแนะให้จอห์นสโนว์เนี่ยฆ่าตัวเองซะอ่ะคือแบบปลิดชีวิตตัวเองไปเลยใช่ยอมตายเพื่อให้จอห์นสโนว์เนี่ยได้ตีซีกับคนเถื่อนและเข้าถึงผู้นำคนเถื่อนโอ้โหเป็นคนที่แบบเพื่อได้ความลับนะเพื่อได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่จะได้เป็นแบบสอบแนมพวกคนเถื่อนต่อมาต่อส่วนฝั่งนอกจากฝั่งจอห์นสโนว์แล้วเนี่ยหน่วยพิทักษ์ราตรีคนอื่นก็คือมีแซมไอ้ตัวอ้วนๆอ่าอ้วนๆโอ้ยเดี๋ยวคิดจะทำใหม่ได้ไปเจอกับไวท์วอล์กเกอร์พร้อมพวกเขาได้เดินทางไปพร้อมกับลอร์ดคอมมานเดอร์ก็คือจีโอมอร์มอนซึ่งเป็นหน่วยไนท์วอชที่อยู่ที่นั่นก็คอยดูแลลาตะเวนอะไรกันไปแต่ไปเจอไวท์วอล์กเกอร์ก็ช็อกสินี่อะไรเนี่ยโหดมากตัวอะไรอยู่โผล่มาดูคนด้วยไม่ใช่ฆ่าก็ไม่ตายแต่สุดท้ายรอดมาได้รอดมาได้ระหว่างทางที่จะกลับไปแจ้งข่าวที่ตัวอ้วนนี่นะทำไมอ่ะไม่รอดได้อ่ะแหมมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบทำให้เขาแบบเกือบจะโดนแต่ก็มีเหตุการณ์ที่แบบช่วยเขารอดมาได้บอกคนเดียวไม่มันอ๋อแต่ระหว่างทางที่จะกลับไปที่ผากำแพงเนี่ยเขาไปเจอกับกระท่อมคลัสเตอร์โอ้โหนี่กระท่อมนี้มีเรื่องราวน้องเลือดเยอะจริงๆน้องเลือดกันที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยไอ้คลัสเตอร์คนนี้เนี่ยมันเลี้ยงผู้หญิงและเด็กแรกเกิดเนาะมันเลี้ยงผู้หญิงไว้เพื่อคลอดลูกคลอดลูกไปเรื่อยๆคลอดลูกไปเรื่อยๆแล้วเอาเด็กแรกเกิดไปบูชายันไว้วอล์กเกอร์มันก็เลยไปโดนฆ่าใช่อ๋อแล้วทางนี้ก็ไปเจอเข้าทางนี้ก็ไปเจอเข้าและในทางนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบอิดโรยหลังจากลาดตระเวนมาแบบเหนื่อยด้วยอาหารก็ไม่ค่อยมีจะอดตายหรือมาล่อมาพักมาเจอที่พักนี้ก็แบบหวังว่าโอ้สวรรค์แล้วที่ไหนได้ไม่มีเสบียงอีกทำไงล่ะทีนี้ไอ้นายพลคลัสเตอร์ก็บอกไม่ได้เสบียงนี้เก็บไว้ให้ผู้หญิงและเด็กสุดท้ายนองเลือดกันเพราะท้องหิวโอ้โหเพราะหิวเลยเพราะหิวก็แบบฟันกันชงเชงชงเชงฆ่ากันตายเต็มไปหมดแต่ไอ้อ้วนทารี่แซมทารี่รอดมาได้อีกแล้วพากิลลี่ที่คุ้มท้องลูกชายของคลัสเตอร์ก็คือว่าก็หอบผู้หญิงมาอีกคนนึงพร้อมกับเด็กกลับไปยังผากำแพงได้สำเร็จและแจ้งข่าวให้กับเมสเตอร์เอมอนแจ้งข่าวต่อไปยังเจ็ดอาณาจักรที่เหลือให้ระวังคนเถื่อนกำลังมาไวท์วอล์กเกอร์ก็มาแล้วโอ้ยสึกรอบด้านไปหมดเลยสึกรอบด้านไปหมดทางเหนือนี่เริ่มระอุทีละนิดหันไล่ลงมามั่งแล้วฝั่งข้างล่างฝั่งซ้ายก็สึกนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นยาวนานก็ยังจะไปยืดเขาให้ได้ล็อกสตาร์กนี่เริ่มเพี้ยงพ้ำแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าจากการที่แคทเธอรีนสตาร์กปล่อยตัวเจมี่แลนนิสเตอร์ไปข่าวเริ่มออกไปปุ๊บเนี่ยกองทัพของล็อกสตาร์กเสียขวัญเสร็จปุ๊บมีบางคนเริ่มแบบยอมไปเข้ากับอีกฝั่งนึงแล้วเหตุการณ์เริ่มพลิกทีนี้ล็อบสตาร์กมีจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือไปสัญญากับตระกูลเฟรย์ไว้ซึ่งอยากจะรอคนนี้อยากจะหมายมั่น
ตระกูลเฟย์เนี่ยอยากจะให้ตระกูลสตาร์กมาหมั่นมั่นกับลูกสาวของตนอ๋อแล้วก็เคยคุยกันไว้เคยคุยกันไว้เป็นสัญญาครั้งเก่าก่อนว่าให้มาแต่งงานกับลูกสาวเขาหน่อยใช่แต่ก็ยังไม่แต่งทันทีจนมาตอนเนี้ยสตาร์กตอนแรกก็ตกลงนะเพราะว่าอยากได้เฟย์มาช่วยลงเพราะว่ามันต้องมีเรื่องราวที่แบบว่าต้องเอาเขามาเป็นพวกให้ได้ใช่ไม่งั้นไม่รอดแต่สุดท้ายเด็กผิดคำสัญญาเขาดันไปเอานางสาวสภากาชาดไทยก็ดันไปท้องกับสาวอีกคนนึงที่เป็นแบบเป็นหน่วยพยาบาลสนามรบอ่ะเขาไปติงๆกันในสนามรบนั้นท้องอีกส่วนสัญญาที่ให้ไว้กับตระกูลเฟย์ก็ดันให้ไปแต่งแทนไปแต่งแทนอีกโอ้ยก็โกรธเลยสิคราวนี้โกรธเลยตระกูลเฟย์จัดการแบนแบนเลยแบนเลยสตาร์ทจบกันเท่านี้เป็นไงอ่ะเราไม่เป็นพันธมิตรต่อท่านอีกแล้วนั่นคือเหตุการณ์นองเลือดนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าเรดดิ้งโอ้โหที่มาเป็นฉากที่แบบกัดกินจิตใจที่สุดเลยอ่ะกระชากขวัญคนดูใช้คำนี้กระชากขวัญคนชอบหมดเลยเพราะทุกคนพยายามที่จะแบบเฮ้ยร็อกกำลังมาแล้วนี่แหละที่จะเขาจะมาครอบครองใช่รวมไปถึงทายาทของเขาเมียเขาก็แบบว่าท้องทายาทอีกหนึ่งคนรวมไปถึงวันนั้นแม่ก็อยู่ด้วยใช่ทุกคนกลายเป็นตัวฆ่าเรียบแคทเธอรีนโดนปาดคอเลยเลือดแบบปุ๊ดไหลออกมาไม่หยุดเลยแล้วตัวเมียนี่โดนแทงฉากช็อกที่สุดนี่แหละคนอุ้มท้องอยู่ดีๆโดนแบบใครรู้มั้ยมีดสวกถึกถึกนี่นึกว่าดอกวอล์กกิ้งเดย์หรือเปล่าเนี่ยก็ช็อกกันไปหมดเลยทั้งโลกเลยทั้งโลกเป็นที่มาของคลิปรีแอคชั่นที่เราเปิดให้ดูกันตอนแรกด้วยใช่โอ้จบไปล็อกสตาร์คสิ้นชื่อซึ่งตอนนั้นเห็นว่าทางอาญาก็จะมาถึงพอดีเลยกำลังจะไปหาพี่จะไปหาแม่อีกนิดเดียวกลายเป็นได้เห็นภาพติดตาเป็นภาพช็อกอีกหนึ่งเหตุการณ์คือเห็นพี่ตัวเองและแม่ตัวเองโดนฆ่าตายต่อหน้าโอ้ตอนแรกก็เป็นความหวังนะเพราะแบบหนีมาตั้งนานหนีมาตั้งไกลเจอคนนู้นเจอคนนี้ทีสุดท้ายก็แฮวชอบไปแต่ยังดีที่แบบไม่เผลอตัวแสดงตัวไปไงว่าแบบแค่วิ่งเข้าไปด้วยนะเซตไม่รอโดนล้างบางการแต่ซันดอกพิกเก้นในเจ้าหมาล่าเนื้ออดีตเป็นอัศวินองคลักษ์ของจอฟฟี่นะก็เลยไปด้วยกันพาอาญาหนีจริงจุดประสงค์ของมันก็คือต้องการพาอาญาไปเรียกฆ่าไทยฉันก็จะพาเขาไปแต่ว่ายังดีไม่ได้เดินทางคนเดียวไงใช่ก็ยังดีทีนี้ทางด้านเจมี่ล่ะเจมี่แลนนิสเตอร์หลังจากที่แคทเธอรีนปล่อยตัวไปแล้วเดินทางไปพร้อมกับเบรียนไปกันสองคนจะกลับคิงแลนดิ้งแต่สุดท้ายก็ยังกลับไม่ถึงระหว่างทางโดนตระกูลโบตันจับไปอีกโดนอีกซวยซ้ำซวยซ้อนคืออยู่ในป่าโชคร้ายมากๆเลยนะคือไม่รู้จะเจออะไรบ้างแล้วคราวนี้แม้แต่กับคนเก่งๆนะก็โดนโบตันจับไปตระกูลโบตันจริงๆแล้วนี่เป็นตระกูลชูธงของสตาร์คในพันธมิตรกับสตาร์คนะแต่ตอนนี้คือแบบเข้ากับแลนนิสเตอร์กับฝั่งเรียบร้อยเจมี่ก็เลยเหมือนกับเป็นผลพลอยได้ตัวเองถูกตระกูลโบตันจับไปแต่ก็รอดแต่โดนทหารมือดีของตระกูลโบตันในชื่อว่าล็อกเนี่ยตัดมือขวาทิ้งช็อกกันอีกช็อกกันอีกโอ้ยอุตส่าห์หล่อๆมาเก่งๆด้วนเป็นไอ้ด้วนแขนก็ขาดอีกเป็นเดชไอ้ด้วนเพราะอารมณ์นะซีนนั้นมันเหมือนแบบอารมณ์เลยแต่ละคนก็หุนหันพันแล่นแขนขาดเลยข้างหนึ่งส่วนบิลแอนนี่อัศวินผู้หญิงเจอจับให้ไปสู้หมีสู้กับหมีสู้กับหมีทั้งจริงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะใช่เป็นไงรอดใช่ไหมรอดเพราะว่าเจมี่สุดท้ายช่วยเราทำแล้วก็พาบีแอนกลับไปคิงแลนดิ้งด้วยโอ้โหจะไปถึงคิงแลนดิ้งก็มีปัญหาอยู่ใช่มีปัญหาตลอดคนนี้เป็นไงทีเรียนอ่ะอุตส่าห์กู้ศึกมาได้จากแบ็ควอเตอร์เบย์ครั้งที่แล้วเหมือนจะดีเหมือนจะได้รับคำชมเหมือนจะเป็นแบบฮีโร่ผู้กอบกู้สุดท้ายไม่ใช่ไทวินแลนนิสเตอร์พ่อแท้กลับมาเนี่ยสั่งปลดอิทีเรียนพูดจิ๋วหน้าหงอยเลยเออตอนนั้นเขาโดนผ่าหน้าลบฟันแทบตายอ่ะลบแทบตายโดนฟันหน้าเกือบแหกสุดท้ายถูกปลดอ่ะเป็นขุนคลังดูแลทรัพย์สินดูแลเงินไปดูแลเงินไปดูแลตังโอ้โหโอ้แล้วก็ซ้ำร้ายถูกจับให้แต่งงานกับซันซ่าสตาร์
คือเป็นการบังคับแต่งงานที่แบบทีเรียนเองก็มีนางในดวงใจเป็นความลับอยู่แล้วก็ต้องมีสาวคนหนึ่งสวยด้วยสวยด้วยแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้ทั้งพ่อที่พ้นเลยนะสถาปนาตัวเองขึ้นมาหรอมอบตำแหน่งให้ตัวเองเป็นหักราชาหรอดีจัง ให้ตัวเองมีอำนาจมากกว่าเดิมใช่ก็มาคอยดูแลคอยดูแลควบคุมทีมแซนดิ้งแทนก็คือเหมือนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเอกษัตริย์เด็กปากดีจอฟฟี่บาราเทียนนี่แหละเพราะเหมือนพ่อเขาเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วว่าหลานคนเนี้ยมันเป็นเด็กไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนพ่อหลังๆนี่แบบเทวินก็เริ่มรู้สึกละเริ่มได้แบบว่าเฮ้ยต้องมาทำอะไรสักบางอย่างแล้วล่ะทีมคิงแซนดิ้งไม่งั้นเดี๋ยวมันเห็นหน้าใครสั่งจับไปฆ่าหมดที่นี่นาตาพิระเบียบไปฆ่าทิ้งไม่ใช่ถึงตายกันเยอะแยะมากอันนั้นคือเรื่องราวที่คิงแซนดิ้งใช่ที่คิงแซนดิ้งแลนนิสเตอร์ทางบาราเทียนนะทางบาราเทียนเองนี่ก็สแตนนิสบาราเทียนหลังจากที่แพ้สงครามแบ็กวอเตอร์เบย์ไปตัวเองก็ไปเหมือนกับจิตตกอยู่ที่แบ็กวอเตอร์เศร้าไปเศร้าไปแต่ว่าพอจดหมายทางแฟ้นเหนือส่งมาเนี่ยว่ากำลังมีเหตุสงครามกำลังจะปะทุที่ทางเหนือสแตนนิสก็เลยส่งโอกาสเพราะให้นี่แหละโอกาสที่เราจะได้แบบไประดมพลจากทางเหนือที่จะมีกองทัพมาช่วยยิ่งใหญ่มากขึ้นมาไปเอาชนะใจเขาแล้วแหละให้มาช่วยตีคิงแลนดิ้งมาถึงอีกหนึ่งตัวละครที่พี่ชื่นชอบมากคาริซีเป็นยังไงบ้างเจ้าแม่มังกรแดนเนลิสคาริซีคนนี้ก็ยังอยู่ในทวีปเอสฟอร์ดอยู่บริเวณเมืองท็อปคอร์หรือว่าติดชายฝั่งอะไรอย่างนี้แถวนั้นยังไม่มาเวทลอสแต่ก็คือได้ทรัพย์สินไปซ่องสุมกำลังพลเตรียมบุกคิงแซนดิ้งซีซั่น3นี้ก็ไปได้เมืองยุนไคตีเมืองยุนไคได้มาอีกได้สมาชิกอีก1คนสำคัญมากเป็นนักฆ่ามือฉมังนามว่าดาริโอซึ่งแอบเป็นกิ๊กกันลับๆกันเอาเหรอแต่ได้ลิ้นด้วยโอ้ให้ดาริโอได้ยิ้มออกบ้างมีการถวายตรงถวายตัวโอ้โหแนนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีซั่น3ใช่ต่อยอดนะโอ้โหมันเข้มข้นมากจนมาถึงซีซั่น4ซีซั่น4นี่หนักยิ่งขึ้น You need to make it Devil inside the devil inside every single one of us devil inside I tell you a secret The Lannisters are the only ones who pay their debts I broke Stannis The war is not over Says all he needs to crush us. Come for a last look. เราต้องพุ่งไปที่ไหนก่อนเลย King's Landing ก่อนเลยเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใหญ่มากและช็อกโลกอีกแล้วช็อกโลกช็อกคนดูและดีใจกันไหมเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกแต่คนดูดีใจอ๋ออะไรอะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าที่ King's Landing ตอนนี้ก็คือจอฟฟี่บาราเทียนได้แต่งงานกับมาเจอรี่ไทเรลสาวสวยสัมพันธ์สองตระกูลเป็นน้ำหนึ่งนั่นเดียวกันจริงๆเขามีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเพราะว่าแบบอังเหมือนตังจะหมดอะไรเงี้ยไหมใช่ตอนนี้ตระกูลแลนนิสเตอร์กำลังทั้งแตกต้องหาตระกูลอื่นมาช่วยแล้วมาช่วยจุนเจือหน่อยจริงๆเขาก็รู้นะรู้ไทเรลก็รู้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครได้แต่งงานกับจอฟฟี่เนี่ยได้ครองคิงส์แลนดิ้งไงนั่นมันก็คืออำนาจที่ทุกคนอยากจะได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะในงานนี้ปรากฏว่าในการแต่งงาน Purple Wedding ซึ่งเป็นงานแต่งงานสีม่วงก็คือจอฟฟี่บาราเทียนกษัตริย์แห่ง7ราชอาณาจักรแห่งเวสเทอรอสโดนวางยาตายโดนวางยาตายกลางงานเฉยเลยโอ้ทั้งที่แบบแขกก็เยอะมากเยอะมากแล้วที่สำคัญคือแลนนิสเตอร์ไปเชิญเจ้าชายโอเบอรินแห่งตระกูลมาเทลมาด้วยอันนี้คือตระกูลที่อยู่ทางใต้เลยใต้ที่เริ่มมามีบทบาทในซีซั่นนี้เริ่มมามีบทบาทในซีซั่นนี้ซึ่งบทบาทลึกๆของเขาก็มีความแค้นอะไรกันอยู่กับตระกูลแลนนิสเตอร์นี่แล้วอาจจะมาทวงแค้นหรือว่าอะไรด้วยใช่แล้วโดนลอบหลังจากที่จอฟฟี่โดนลอบวางยาตายไปแล้วเนี่ยซานซ่าสตาร์คจริงๆก็โดนเพ่งเล็งเพราะว่านี่อาจจะเป็นคนลอบผมก็ชนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเขาก็สันนิษฐานว่าเฮ้ยซานซ่ามันแก้แค้นให้พ่อหรือเปล่าเนี่ยสตาร์กเนี่ยโดนตัดหัวไปนี่แต่ปีเตอร์เบลลิสเจ้านิ้วก้อยไปช่วยซานซ่าได้ทันพาหนีไปพาหนีไปก่อนเลยไปอยู่ปราสาทเอรี่แห่งตระกูลแอรินอ๋อ
แล้วคนที่เหลืออยู่ล่ะคนที่เหลืออยู่คู่กรณีเลยก็คือเจ้าพูดแครกทีเรียนโอ้โหสงสารมากเลยอ่ะคือคนแบบในฉากนี่คือเจ้าทีเรียนนี่แบบเหวอไปเลยอ่ะหลังจากที่เห็นหลานตัวเองไอ้จอฟฟี่เนี่ยตายไปเนี่ยแบบเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบหลานตายเออก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทำหรือเปล่าใช่เพราะว่าฉากจังหวะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนลิ้นเล่าหนุนให้กับนั่นไงก็เลยโดนเพ่งเล็งโดยเฉพาะยายคุณแม่ยายคุณแม่ของจอฟฟี่อีเซอร์ซี่ที่เป็นพี่สาวใช่ไหมพี่สาวของพูดแคททีเรียนแท้ๆแต่แบบปักใจเชื่ออย่างหัวปักหัวปังเลยว่าไอ้เจ้าดิอิมเนี่ยจะพูดแคทนี่แหละทีเรียนเนี่ยฆ่าแน่นอนฆ่าหลานตัวเองแน่นอนโอ้โหแล้วทีเรียนเหลือใครช่วยเหลือนะคราวนี้ก็โดนจับไปเหมือนหมาหัวเน่าถูกจับขังคุกไปพ่อก็ไม่สนใจพ่อก็ไม่สนใจพี่ชายพี่ชายเนี่ยเจมี่นี่แหละสงสารและเห็นใจและเชื่อเป็นคนเดียวที่เชื่อว่าเชื่อดีอิมเนี่ยไม่ฆ่าหรอกดูเป็นคนดีขึ้นมานะเจมี่เนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีจิตสำนึกแห่งความเป็นคนแต่จะช่วยยังไงอ่ะนั่นสิแล้วมีใครอีกบ้างที่แบบจะช่วยเหลือดีอิมไม่ได้จนสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ก็คือเป็นการพิพากษาโทษซึ่งไทวินลานิสเตอร์เนี่ยตัดสินโทษว่าดีอิมเนี่ยผิดเลยแต่ดีอิมเนี่ยขอเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองด้วยการท้าประลองแต่ตัวเองก็ตัวเล็กๆนี่นะตัวเล็กจิ๋วเดียวจะไปสู้กับใครได้เออจะไปสู้ยังไงท้าประลองเลยโอ้ยยิ่งนั่งสันหนักเข้าอีกอ่ะใช่แต่สุดท้ายก็คือเขาก็คือให้เลือกอัศวินตัวแทนสองฝั่งสองฝั่งเซอร์ซี่แลนนิสเตอร์กับฝั่งดีอิมเซอร์ซี่ซึ่งเซอร์ซี่ไปเรียกอัศวินที่น่าเกรงขลังที่สุดแห่งอาณาจักรเวสเทอร์ล็อกเลยก็ว่าได้ในยุคนั้นนั่นคือเดอะเมาน์เทนหรือว่าเกรกอร์คีเกนโอ้โหร่างตัวใหญ่มากเป็นหมีควายแล้วจะมาสู้กับดีอิมเนี่ยเหรอสู้กับดีอิมนี่ก็คือตายแต่ยังไม่ทันสู้เลยตัวจะจิตนึงเป่าลงทีเดียวก็ปิ้วดีอิมก็เลยไม่รู้จะทำไงก็ไปขอให้ไออัศวินองครักษ์เออให้ขอให้คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยหน่อยมีใครช่วยแต่พอรู้เป็นเดอะเมาน์เทนไม่เอาเลยทุกคนรู้เลยตายแน่นอนไม่มีใครสู้ได้ไม่มีใครกล้าสู้ดีกว่าใช้คำนี้ไม่มีใครกล้าประจวบกับแต่นี่แหละสุดท้ายดูเหมือนสวรรค์จะเป็นใจส่งคนมาช่วยส่งเจ้าชายมาช่วยเจ้าชายโอโบรินมาเทลมาอีท่าไหนไม่รู้อยู่ๆมาคุยกับเจ้าพูดแคร์แล้วบอกไอ้ไอ้หนูอันนี้คิดเองไอ้หนูมาเดี๋ยวพี่จัดให้จัดให้เลยเดี๋ยวพี่สู้เองในใจนี่แบบแค้นอะไรกันอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าใช่เจ้าชายโอเบรินมาเทลมีความแค้นอยู่แล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะที่แบบว่าเขาจะได้ล้างแค้นใช่ล้างแค้นแทนน้องสาวที่เชื่อว่าเดอะเมาน์เทนเป็นผู้ฆ่าเขาใช่แล้วเป็นไงได้ประลองกันสุดท้ายประลองกันก็เป็นฉากช็อกโลกอีกช็อกกันอีกแล้ว The Mountain vs The Viper โอ้โหทุกคนตั้งตารอเลยนะรอดูกันฉากนี้แบบลุ้นกันเต็มที่คือแบบเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวเชียร์โอเบอร์ลินมากอ่ะเขาก็มีอาวุธของเขาก็อย่างที่เคยคุยกันก็คือมีฮอกอันเป็นตาสัญลักษณ์ประจำตระกูลแล้ว The Mountain มีอะไรอ่ะร่างกำยำร่างกำยำพละกำลังแข็งแกร่งแล้วเป็นไงสุดท้ายเหมือนจะได้เปลี่ยนนะเจ้าชายโอเบรินนี่คล่องแคล่วว่องไวใช่รวดเร็วจุ๊บเมาเทนนี่ปวดจะยืนย่างแต่ละทียืนย่างสุดท้ายโดนทิ่มโดนแทงบาดเจ็บเกือบตายด้วยแต่เฮือกสุดท้ายเนี่ยเจ้าเดอะเมาเทนเนี่ยจัดการเล่นทีเผลอกวาดโอเบรินล่วงเสร็จหัวกระแทกพื้นจับตบโอ้โหตบคือมือเท่าหัวลองคิดภาพตามตัวใหญ่มากมือเท่าหัวโอลิมแล้วทุบไปที่หน้าโอลิมฟันร่วงหมดปากตอนนั้นในใจคือยังแบบว่าเดี๋ยวต้องหาทางจะแก้แค้นออกกลับมาได้แต่สุดท้ายพอถึงจังหวะฉากนั้นเนี่ยคนดูเอาแล้วใจเสียเออเริ่มไปแล้วเริ่มแบบจะรอดไหมวะรอดไหมวะและแล้วก็เป็นไปตามคาดเกิดเกมพลิกเลยเดอะเมาน์เทนบีบแตงโมเละคามือเละตุ้มเป๊ะช็อกกันไปหมดเลยทั้งโลกบีบกระโหลกเจ้าชายโอเบรินแตกแบบเหมือนบีบแตงโมอ่ะนั่นนี่คือที่มาที่ว่าทำไมคุณลุงอ้วนจอห์นอาร์มาตินถึงโดนล้อด้วยกันเอาลูกแตงโมมาบีบต่อหน้า
โอ้โหมันฉากช็อกจริงเหมือนมีข่าวแว่วๆว่าบางคนอะไรนะแมวของบีตอนนั้นไม่ใช่ใช่ไหมจนเหตุการณ์จบไปโอ้ยดีอิมก็ช็อกกันดีอิมก็ตอนแรกดีอิมมีความหวังเหมือนจะชนะแต่สุดท้ายดีอิมก็เสร็จก็ต้องโทษประหารต้องโทษประหารไปเพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเขาได้แล้วใช่หมดโอกาสแล้วทางด้านจันซ่าที่อุตส่าห์มีคนมาช่วยหนีไปก็ได้ไปอยู่กับเจ้านิ้วก้อยพีเตอร์เบลิชที่กษัตริย์เอรี่ตระกูลแอริกซึ่งทุกอย่างก็คลี่คลายออกมาว่าตอนเบลิชเป็นคนช่วยเหลือแล้วก็อยู่เบื้องหลังด้วยอยู่เบื้องหลังด้วยสมรู้ร่วมคิดกับคุณยายวางยาไอ้เจ้าจอฟฟี่บาราเทียนคุณยายนี่เห็นแก่ๆนี่ผิดแบบโหเห็นแก่ๆนี่ร้ายไม่เบาจริงๆแล้วคุณยายนี่คิดอะไรได้หลายอย่างมากรู้อะไรเยอะแยะมากเลยนานก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จนมาครั้งนี้แหละที่เรารู้พิษสงของนางเลยใช่แล้วไม่งั้นลอร์ดเบลิชกับซานซ่าลอร์ดเบลิชกับซานซ่านั่นก็คืออยู่ที่ตระกูลแอรินแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่ในซีซั่น4ที่ฉายเนี่ยตอนช่วงท้ายๆเนี่ยมีการเผยออกมาบอกว่าซานซ่าเหมือนกับเริ่มแบบมีพัฒนาการแล้วก็คือจากเด็กสาวนิ่มๆเริ่มโตมาเป็นสาวทำตัวนิ่มๆอ่อนด๋อยและเลี้ยงสา กลายเป็นแบบว่าตูเป็นนางพญาเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเริ่มมีแววแบบร้ายในตัวนิดๆซึ่งก็เป็นที่ให้ติดตามแต่ว่าในซีซั่น5เนี่ยก็นิ้วก้อยปีเตอร์เบลิชกับซานซ่ามีแผนการอะไรต่อทีนี้ทั้งลอร์ดเบลิชกับซานซ่าก็หนีกันไปเห็นไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ปราสาทเอรี่ตระกูลแอรินเป็นน้าไลซ่าเป็นผู้แบบอุปถัมภ์ดูแลซานซ่าต่อซานซ่านี่ก็เหมือนอุ่นใจแล้วได้อยู่กับน้าแต่ที่ไหนได้โดนน้าตัวเองหึงเออเหรออะไรคือซานซ่าคือเหมือนจะมาแย่งหลอดเบลิชไปจากเขาคิดซานไอไลซ่าน้าไลซ่าคิดไปขนาดนั้นเพราะตัวเองเนี่ยจะแต่งงานกับหลอดเบลิชกับนิ้วก้อยแต่แบบหลอดเบลิชนี่ก็น่าด่าดูแบบทำตัวเป็นเขาชู้ไงเขาพูดเก่งนะเขาดูมีสติดีเขาพูดทุกคนก็จะคอยช่วยเหลือและสุดท้ายก็คือหึงมากไลซ่าหึงมากหลอดเบลิชเจ้านิ้วก้อยถีบตกประตูจันทาถีบตกแม่สูงสูงอะนะถวายพระบาทาร่วงลงไปอย่างไม่ใยดีจบสิ้นแต่ไลซ่าแอรินเหลือไว้เพียงลูกน้อยโรบินแอรินตัวเล็กที่ดูขี้โลกขี้โลกแค่แกรนน่ะตอนนี้เบลิชกับซานซ่าก็เลยอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอันนี้กระโดดขึ้นมามาที่เดอะวอลกันบ้างอโอ้ยเห็นบอกว่าสงครามที่นั่นแบบสู้รบกันแบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มอ่ะโอ้ตอนนี้เดอะวอลกำลังประสบปัญหาหนักคือกำลังคนก็ขาดแล้วไอ้คนเถื่อนเนี่ยยกทัพมาแบบมาคือมามากมีทั้งยักษ์มีทั้งอะไรแบบมอสอะไรช้าดูใหญ่โตบอกว่าใครที่ได้ดูในตอนนั้นบอกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากก็บอกระดม CG มาสร้างเดอะวอลใหญ่บึ้มมียักษ์อีกมียักษ์มีเอฟแล้วแบบว่าต่อสู้กันในสงครามที่แบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยอ่ะคือหน่วยพิทักษ์ราตรีของจอห์นสโนว์นี่จะเพียงพร้อมอยู่แล้วอ่ะจอห์นสโนว์แบบช่วยเต็มที่จนแบบจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะคนก็เหลือน้อยคนก็เหลือน้อยคนก็เริ่มร้อยร้อยตายจังหวะสุดท้ายนั่นแหละมีพระเอกขี่ม้าขาวโผล่มาเลยสแตนลิสบาราเทียนครับบาราเทียนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างทางตอนใต้ขึ้นไปจากซีซั่น3ที่กล่าวไว้ก็คือเขาได้รับจดหมายได้รับจดหมายไนท์วอชคือหน่วยพิทักษ์ราตรีแจ้งเตือน7ราชอาณาจักรว่าตอนนี้แคว้นเหนือกำลังมีภัยเพราะว่าคนเถื่อนกำลังบุกเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการมาชนะใจคนแดนเหนือแล้วก็ชนะซะด้วยสงบศึกได้กลายเป็นพระเอกไปเลยนะใช่เป็นพระเอกแต่กว่าจะมาถึงนี่ได้ก็คือต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเหมือนก็ไปกู้หนี้เพื่อจะมาสร้างกำลังคนนะจอห์นสโนว์เป็นไงบ้างจอห์นสโนว์ในศึกครั้งนี้ก็ต้องสูญเสียคนที่ตัวเองรักก็คือสาวอีกริดนั่นเองสาวหอมแห้งร่างบางคนนั้นโอ้ยเสียดายอ่ะปวดหัวจะฉากนั้นแบบจี๊ดมากเลยนะคือแบบไม่คิดว่าแบบว่ามูนิกิจะมาเสียชีวิตในตอนนั้นดีกว่าใช่ทีนี้มาจับจอห์นสโนว์แล้วน้องเขาอีกอาญาอาญาสตาร์มีอาญา
แล้วก็มีแบรนด์แบรนด์แบรนด์หายไปไหนแล้ววะแบรนด์สตาร์กนี่หลังจากที่วินเทอร์เฟลแตกโดนเผาไปแบรนด์สตาร์กก็ร่วมกับ2พี่น้องตระกูลรีดคือโจเจนและมีราลีดเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปตามหาอีกาสาตาตามที่เห็นในภาพนิมิตของตัวเองเหมือนเขาจะมีนิมิตแล้วเขาก็จะคอยเห็นอีกาตลอดเวลาเขาเลยจะพยายามตามไปหาที่นั่นแล้วก็ระหกระเหินกันไประหกระเหินกว่าจะไปถึงนี่คือแบบเจอเยอะแยะมากเลยการระหว่างทางจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็มีแต่สุดท้ายก็ไปถึงและก็ต้องสังเวยผู้ร่วมเดินทางเป็นหนึ่งคนนั่นก็คือโซเจนรีนั่นเองโดนกระดูกผีกระดูกเดินได้ผีกระดูกที่ตามมาหูนั่นก็เป็นอีกหนึ่ง Amazing Game of Thrones Amazing เพราะว่าอยู่ดีๆผีจะลุกขึ้นมาพื้นขึ้นมาฆ่าคนอยู่ไปและสุดท้ายตอนนี้มีชื่อว่าชีเด้นนี่คือเผยตัวแล้วว่าชีเด้นนี่คือใครหน้าตาเป็นยังไงซึ่งแฟนก็ได้ชมกันไปแล้วใช่ก็คือเด็กแห่งโรงพายนั่นเองก็คล้ายตามอ่านนิยายจะรู้ใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเดอะชิลเด้นเนี่ยคืออะไรใช่มาถึงอาญาบ้างอาญาสตาร์กหลังจากที่เห็นภาพบาดตาในซีซั่น3พี่ชายและแม่ตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าซานดอร์คีเก้นพาหนีแต่ซานดอร์คีเก้นเนี่ยคือมีแผนอะไรลับๆอยู่แล้ววันนี้จะพาอาญาไปเรียกฆ่าไทยจากไลซ่าแอลินซึ่งเป็นน้าแต่สุดท้ายไลซ่าแอนนี่ถีบตกถีบตกไปตายแล้วส่วนอาญาเองก็ใกล้ถึงปราสาทเอลิ่ใกล้จะถึงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคือซานซ่าเขาอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นด้วยพี่สาวตัวเองอยู่ที่นั่นพี่น้องจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าดันโดนขัดขวางดันเขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังลองว่าเอาใจช่วยลุ้นสุดๆแล้วลุ้นสุดๆไบรอันมาถึงมาเจอพอดีไบรอันกับพอดิเพลนนี้คือได้รับคำสั่งเจมี่แลนนิสเตอร์ให้มาตามหาอาญาสตาร์คเพราะว่าตามคำสั่งเสียของแคทเธอรีนที่ขอไว้กับเจมี่แต่ด้วยความที่บรีแอนกับพอดดิเดินทางมาซันดอร์คิกเกนจำได้ว่าแบบดาบที่บรีแอนใช้เนี่ยมันดาบของตระกูลแลนนิสเตอร์เนี่ยโอ้ไอ้นี่แสดงว่าจะมาชิงตัวอาญาไปก็เลยนั่นแหละเกิดการปะทะต่อสู้กันต่อสู้กันรีเอ็นกับเจ้าดีอาวหมาล่าเนื้อสันดอร์คริกเก็ตปะทะกันในดูเดือดฉากนี้ยาวนานมากโอ้ยสู้กันแบบขึ้นลงปีนหินเอาหินทุบหัวจับหัวแทกพื้นซ้ำกันเต็มที่ก็ลุ้นนะก็ช่วยมาเพราะติดตามกันมาตลอดนะก็แบบลุ้นทั้งสองฝั่งเลยใช่แต่สุดท้ายหมาล่าเนื้อโดนอัศวินผู้หญิงรีเอ็นเนี่ยจัดการซะหมดสภาพนอนหมดสภาพตรงนั้นนุ่มส่วนอาญาเองก็หนีต่อเหินกันต่อไม่ไปหาไลซ่าไม่ไปหาปราสาทเยรี่ไลซ่าหรือว่าพี่สาวตัวเองสังสารเขาก็กลัวว่ามึงจะเจออะไรอีกตรงนั้นตอนนี้อาญาเหมือนรู้สึกหัวเดียวกับเทมลี่ดูเปรี้ยวเลยเป็นคนเปรี้ยวเลยใช่หนีไปที่ท่าเรือมุ่งไปยังเมืองบราวอซิตี้ซึ่งท่าเรือนี้มันอยู่ๆจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีรหัสใช่ไหมต้องมีรหัสลับกันก่อนนั่นก็คือวาลาโมกุลิสอาญาให้เหรียญไปหนึ่งเหรียญแล้วพูดประโยคนี้เลยได้ขึ้นเรือเลยได้ขึ้นเรือเลยได้เขาเรียกว่าคนเจ้าของเรือนี่ยอมรับใช้แบบตามที่ท่านต้องการแต่จะเป็นยังไงเราต้องไปติดตามต่อนะใช่ในซีซั่น5ทีนี้กลับมาถึงแม่มังกรบ้างแม่มังกรคนนี้ดานาริสไปถึงไหนแล้ววะดานาริสแทเกเรียนก็คือบุกยึดเมืองมิลีนมาได้อีกเมืองนึงมาได้อีกเมืองนึงซึ่งในตอนนั้นก็เหมือนมังกรก็โตขึ้นเรื่อยๆนะป่ะมังกรโตขึ้นมากแล้วก็มีหนึ่งตัวที่แบบคุมไม่ได้ดุมากตัวที่จอดำๆหน่อยตัวดำๆชื่อโดโกโดโดก้อนโดก้อนบาบิก้อนไม่ใช่โดก้อนโดก้อนโดก้อนตัวใหญ่เลยสีดำนั่นแหละตัวนั้นตัวใหญ่มากเห็นเพราะว่าเดนนิสแอบเครียดนะเครียดมากเพราะว่ามังกรตัวนี้คุมไม่ได้แล้วไปเผาฆ่าล้างทำลายชาวบ้านเห็นเด็กๆก็แบบตายเลยอ่ะใช่ประชาชนก็มาร้องทุกข์กันระงม
เป็นเหตุให้เดนาริสเนี่ยไปขังมังกรตัวเองไว้ห้องใต้ดิน2ตัวซึ่งเหลืออีก1ตัวอีก1ตัวโบยบินหนีไปแล้วยังตามจับไม่ได้ยังหรือมาตัวใหญ่มากเลยในโปสเตอร์เนี่ยใช่เป็นที่ให้ติดตามต่อว่าซีซั่น5เธอจะทำยังไงกับมังกรตัวนี้แล้วทีเรียนอ่ะทีเรียนแลนนิสเตอร์ใกล้จะโดนประหารด้วยเต็มทีเรามารอแล้วสุดท้ายก็มีเหตุการณ์พลิกผันอีกจนได้พลิกกันอีกพลิกกันอีกหลายทีจริงโชคดีกันนะทีเรียนใช่เหมือนทำบุญมาเยอะ ดีอิมของเรานี่ทำบุญมาเยอะคือโดนจับรอวันประหารแล้วอ่ะแต่สุดท้ายเจมี่แลนนิสเตอร์รักน้องชายตัวเองยอมมาปล่อยตัวโดยให้เจ้าวาลิสลอร์ดวาลิสลอร์ดวาลิสเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบสายลับผู้อย่างรู้มีสายอยู่ทั่วเจ็ดอาณาจักรมาช่วยอีกทีเหมือนปล่อยตัวแล้วก็พาไปแต่ก่อนไปนี่ก็มีฉากช็อกให้หนึ่งฉากใช่แล้วฉากทิ้งท้ายเป็นคือถ้าฉากนั้นไปใช้ในวันพ่อนี่จะเป็นเป็นแฮปปี้ฟาเธอร์เดย์มากก็จะช็อกกันหมดเลยนะจะช็อกกันหมดเลยเออแต่ถ้าเราไปอยู่ในวินาทีนั้นที่แบบพ่อก็สั่งประหารลูกอ่ะลูกก็โกรธแค้นมากคือแบบอะไรไม่ได้ทำผิดแต่ทำไมจะแบบเออแล้วตัวเองก็แบบโทษว่าเกิดมาเป็นก็เป็นแบบเนี้ยก็เป็นคนแคร์อีกกลายเป็นที่รังเกียจและยังโดนใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างเลวหมดฉากนั้นก็คือชีวิตไม่มีอะไรดีเลยจริงสงสารเนาะคือไทวินเนี่ยก็กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นั่งปลดทุกข์หนักกำลังนั่งสบายเลยส่วนเจ้าทีเรียนหลังจากที่ได้รับการปล่อยคุกมาก็จะหนีแล้วแหละแต่นี่ขัดใจว่ะขัดใจพ่อขัดใจพ่อเดินกลับไปที่ห้องนอนพ่อขอหน่อยนึงขอหน่อยที่เคลียร์กันหน่อยมาสุดท้ายไปถึงอ้าวไปเจอไปเห็นนางในดวงใจของตัวเองที่นอนอยู่บนเตียงของพ่อนั้นเปลี่ยนมาอยู่กับพ่อใช่ซึ่งนางในดวงใจคนนี้คือโสเภณีที่เขาแอบเลี้ยงไว้แต่เขาอ่ะรักจริงรักคนนี้จริงๆรักมากด้วยแต่โดนหักหลังกันอย่างนี้และตัวพ่อเองเนี่ยไทวินเนี่ยคือบอกลูกว่าแบบอย่านะอย่าไปมีนะพวกโสเภณีอย่าไปยุ่งกับโสเภณีถ้าจับได้นี่ฆ่าโสเภณีทิ้งแต่พ่อให้ไปมีเองทำเองทีเลียนเจ้าพูดแคร์ของเราเลยเครียดเลยแล้วแบบอะไรวะเฮ้ยทุกอย่างแบบพูดมาคืนคำหมดตัวเองทำเองหมดหมดศรัทธาพ่อจังหวะนั้นก็คือฆ่าโสเภณีคนนั้นฆ่าโสเภณีตายโอ้โหช็อกกันไปหนึ่งรอบแล้วก็เหมือนยิ่งโกรธมากขึ้นเรื่อยๆโกรธจากเลือดขึ้นหน้าแบบคือเห็นมันเลยรอยผงรอยแผลเป็นนี่แดงเถื่อนก็เลยเดินไปหาพ่อเดินไปหาพ่อตามมาพ่ออยู่ไหนไม่ได้เดินมาคุณป่าหยิบหน้าไม้ไปด้วยนั่นไงลากเลยแคร์กันแคร์ตัวเล็กเนี่ยถือไม่ไหวตัวเล็กถือไม่ไหวไปถึงห้องน้ำไม่เคาะเคิร์นเปิดปึ้งเข้าไปพ่อนั่งขี้อยู่พ่อนั่งทำอะไรนะพ่อนั่งอุจจาระอยู่ก็เลยหยิบหน้าไม้มาหยิบหน้าไม้มามีการสนทนากันเล็กน้อยตามภาษาพ่อลูกก็คิดว่าจะไปนีไปนอมได้ไทวินเชื่อว่าตัวเองจะโน้มน้าวได้ให้ลูกใจเย็นๆนะพ่อปวดทุกข์อยู่มีอะไรค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยแต่จะพูดแค่ทีเรียนไม่สนใจยิงปักไม่รอดตายคาซ่วมช็อกเลยอันนี้พี่ช็อกมากเพราะว่าจริงๆเควินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่พี่ชื่นชอบเพราะว่าในการสั่งการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตระกูลของตัวเองอ่ะเพราะเขาก็เจอเรื่องราวมาเยอะแล้วเขาก็จะมีวิธีการในการแก้ไขใช่แต่ฉากจบชีวิตของเขาเนี่ยอนาถใช้ครับไม่ได้อันนาแต่หลังจากนั้นก็คือว่าเราพูดแคทหลังจากยิงเสร็จก็หนีไปลงเรือโดยการช่วยเหลือของเจ้าวาริสซึ่งเจ้าวาริสเองเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะกลับไปยังคิงแลนดิ้งต่อแต่พอเห็นว่าเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายบานปลายไปแล้วมีการลั่นระฆังทั่วคิงแลนดิ้งเลยแสดงว่าเกิดเหตุเพศภัยเจ้าวาริสเลยตัดสินใจลงเรือไปพร้อมกับหนีไปเลยนี่ก็คือจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีซั่น4 They can live in my new world or they can die in their old oneThings are a bit tense right now. I don't think I'm talking my way out of this one. Due to those who've hurt the ones we love. Don't your father in here.
and tell him the Lannisters are the only ones who pay their debts. Fight over him like beasts until you tear him apart. I will burn our house to the ground before I let that happen. Bullers! Tonight we fight! There's only one hell. The one we live in now. If you want justice, you've come to the wrong place. ทุกอย่างมันแบบเป็นรอยต่อหมดเลยอะที่ทำให้เราอยากจะดูซีซั่น5เร็วๆใช่มันมีร้อยเรื่องเชื่อมโยงต่อไปเรื่อยๆซีซั่น5นี่จะเริ่มออนแอร์วันที่13เมษายนตามเวลาประเทศไทยก็คือ8โมงเช้ารอบแรกเปิดรันพร้อมกับอเมริกาโอ้โหทางช่อง HBO HD 223ต้องนั่งดูหรือว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเราสารีแคปทบทวนความทรงจำนะตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น4ใครที่เป็นแฟนที่ติดตามมาตลอดอยู่แล้วก็คงน่าจะเข้าใจมากขึ้นใช่แล้วจะทำให้ดูภาค5นี่สนุกมากยิ่งขึ้นใช่รวมไปถึงใครที่แบบลังเลจะดูดีหรือไม่ดีจริงๆดูซีซั่น5ได้เลยนะดูได้เลยหลังจากที่เรานั่งรีแคปการทบทวนความทรงจำกันทั้ง4ซีซั่นนี้แล้วใช่แต่อาจจะไปไล่ดูย้อนหลังเก็บรายละเอียดนิดหน่อยบางทีบางจุดที่เราไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนี้มันจะทำให้คุณฟินยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนั่นไงเดี๋ยววันนี้พิเศษจริงเพราะทาง HBO Asia มีของพรีเมียมมาแจกด้วยใช่เขาบอกว่าเป็นรายการเดียวและที่นี่ที่เดียวนะครับที่มีแจกเป็นนี่เลยปฏิทินตั้งโต๊ะนะครับจาก Game of Thrones นะครับของซีซั่นนี้เลยพรีเมียมสุดๆปี2015นี่เลยนะครับเขาบอกว่าข้างในสวยมากมีภาพตัวละครด้วยนี่นะครับเรามีมาแจกกันทั้งหมด3รางวัลรวมไปถึงที่บังแดดที่บังแดดในรถอีก2รางวัลนะครับจาก HBO เลยใช่คำถามไม่ยากมี2คำถามด้วยกันครับคำถามที่1คำถามที่1ถ้าใครติดตามมาจะต้องตอบได้แน่นอนซีรีส์เรื่อง Game of Thrones สร้างมาจากนวนิยายเรื่องอะไรง่ายมากนวนิยายชุดตึ๊ดๆๆข้อ2ข้อ2ตอบคำถามมาว่าคุณชื่นชอบตัวละครใดมากที่สุดเพราะอะไรให้เหตุผลมาพิมพ์คำตอบนะครับลงในคอมเมนต์ของ YouTube ด้านล่างพร้อมชื่อแล้วก็นามสกุลของคุณโดยที่เรานะครับจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับในวันที่30เมษายนอย่าลืมร่วมสนุกเข้ามาเยอะๆนะครับขอบอกว่าปฏิทินนี้เหลือค่ามากน่าเก็บสะสมมากนะครับแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์นะครับดูดีสวยงามมากเลยอยากให้ร่วมสนุกเข้ามาเยอะๆจริงๆเพราะว่าไม่มีแจกที่ไหนแน่นอนนะครับสำหรับเทปหน้านะครับเราจะยังอยู่กับ Game of Thrones ครับ Special เพราะว่าเทปหน้ามีการพูดถึงใช่ซีซั่น5ที่เราจะพาไปเจาะลึกทุกเรื่องราวเลยให้คุณดูได้สนุกกว่าใครเลยนะครับรวมไปถึงราวของสะสมนะครับจากเรื่อง Game of Thrones มีฟิกเกอร์มากมายเราจะมานั่งคุยกันมานั่งเล่ากันแต่ละแบบเป็นยังไงนะครับสำหรับเทปนี้นะครับขอบคุณ True Visions มองโลกได้ล้ำกว่า True Visions Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวีและ HBOที่สนับสนุนของรางวัลในวันนี้นะครับวันนี้ผมและกูรูเป้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ